ถนนลาสรัมบลาสเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของบาร์เซโลนาแต่ละวันจะคลาคร่ำไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่มาเดินชมบรรยากาศความคึกคักของเมืองและถนนสายนี้เองก็เป็นจุดที่สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนามักใช้เป็นที่เฉลิมฉลองชัยชนะลาสรัมบลาสสร้างขึ้นในศตวรรษที่19ในตอนนั้นเมืองบาร์เซโลนาตัดสินใจทำลายกำแพงเมืองด้วยข้อจำกัดการขยายของเมืองและเปลี่ยนบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ส่วนบนของเมืองและใกล้กับทะเลให้เป็นจุดที่ผู้คนสามารถมาเดินเล่นได้ถนนสายนี้เคยเป็นย่านของชาวคาตาลันที่ร่ำรวยมักใช้สัญจรจากตลาดโบเกเรียมุ่งไปยังโรงละครแต่ระยะหลังถนนสายนี้กลายเป็นย่านของนักท่องเที่ยวผู้คนมักมาเดินชมเมืองตั้งแต่พลาซ่าเดกาตาลุญญาไปจนถึงท่าเรือเก่าลาสรัมบลาสเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอำนาจของบาร์เซโลนาทั้งการเมืองศาสนาและธุรกิจเช่นรัฐบาลกาตาลันสภาเทศบาลบาร์เซโลนามหาวิหารและโบสถ์ซานตามาเรียรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆและตลาดหุ้นเก่าเส้นทางเดินของถนนลาสรัมบลาสแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนบนของถนนเรียกว่ากานาเลตัสเพราะเป็นที่ตั้งของน้ำพุกานาเลตัสตามตำนานเชื่อว่าหากใครดื่มน้ำจากน้ำพุนี้จะได้กลับมาที่บาร์เซโลนาอีกครั้งถัดมาเป็นย่านของนักศึกษาเพราะเคยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีส่วนของร้านดอกไม้ที่ตั้งอยู่เรียงรายสวยงามและส่วนที่เรียกว่ากาปูซินซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดโบเกเรียและโรงละครลิเซโอส่วนสุดท้ายคือซานต้าโมนิก้าซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของลาสรัมบลาสที่ทะเลและมีอนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ค้นพบทวีปอเมริกาตั้งอยู่นั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน